สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยไปทำความรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับในวงการแพทย์นะครับและก็เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19ของประเทศไทยในตอนนี้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบว่าสิ่งที่ถูกแข่งแย่งแข่งขันกันมากตอนนี้คือวัคซีนนะครับที่ทั่วโลกเนี่ยต้องการนำไปฉีดให้กับพลเมืองประชากรของประเทศตัวเองนะครับรวมไปถึงประเทศไทยนะครับซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบิ๊กดีลนะครับมือดีลวัคซีนนะครับที่จะนำเข้ามาในประเทศไทยในขณะนี้เลยก็ว่าได้นะครับเขาคือคุณหมอบุญนะครับหรือว่านายแพทย์บุญวนาสินเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้นะครับว่าเขาเป็นใครนะครับทำอะไรมีประวัติความเป็นมายังไงนะครับแล้วทำไมถึงมามีถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับคุณหมอบุญหรือว่านายแพทย์บุญวนาสินเนี่ยนะครับเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีนะครับหรือว่า THG เนี่ยที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับคุณหมอบุญเนี่ยถูกพูดถึงแล้วก็หลายคนรู้จักเนี่ยเพราะว่าคุณหมอบุญเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะครับว่าในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยมีกระแสเรียกร้องให้นำเข้าวัคซีนที่ผลิตโดยเทคโนโลยี mRNA เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยนะครับคุณหมอบุญเนี่ยก็ประกาศว่านะครับโรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยหรือว่าบริษัท Healthcare Group เนี่ยจะนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นานะครับและได้เจรจาสำเร็จแล้วนะครับทำให้เป็นที่ฮือฮาอย่างมากและถูกพูดถึงนะครับเพราะว่าวัคซีนmRNAเนี่ยยังไม่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเลยแม้แต่ยี่ห้อเดียวนะครับคุณหมอบุญเนี่ยได้ดิวโมเดอร์นาสำเร็จที่เรียบร้อยนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาสำคัญคือกว่าจะมาเนี่ยน่าจะไตรมาส4หรือว่าช่วงปลายปีนะครับประมาณตุลาพฤศจิกาธันวาซึ่งมันล่าช้ากับสถานการณ์ตอนนี้ในประเทศไทยนะครับล่าสุดเนี่ยที่เป็นกระแสก็คือวัคเรื่องวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยนะครับทางคุณหมอบุญเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับการทำงานขององค์การเภสัชกรรมนะครับโดยมีการกล่าวถึงและก็กล่าวอ้างว่ามีการค้ากำไรในการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาทำให้องค์การเภสัชเนี่ยส่งตัวแทนไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับส่วนทางคุณหมอบุญเนี่ยก็โต้กลับทันทีนะครับว่ายินดีให้ทางองค์การเภสัชเนี่ยฟ้องร้องนะครับเพราะว่าเมื่อคดีไปถึงชั้นศาลเนี่ยศาลจะเรียกเอกสารในการจัดซื้อวัคซีนเนี่ยมาดูทั้งหมดนะครับจึงเป็นโอกาสดีและเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้เห็นสัญญาวัคซีนที่ทางองค์การเภสัชเนี่ยทำกับบริษัทวัคซีนว่าวัคซีนยี่ห้อนี้สั่งซื้อมาจำนวนเท่าไหร่นะครับและเงื่อนไขเป็นยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่คุณหมอบุญเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไว้นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือคุณหมอบุญเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาตกเป็นข่าวอีกช่วงก็คือช่วงโควิด19ระบาดในประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของการนำเข้าวัคซีน mRNA นะครับทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นาเนี่ยนะครับและแน่นอนที่ผมบอกไปว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งนะครับอาณาจักรเรียกว่าเป็นอาณาจักรธุรกิจนะครับทางการแพทย์คือบริษัทโรงพยาบาลธนบุรีหรือว่าธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะครับปัจจุบันเนี่ยนายแพทย์บุญวนาสินหรือคุณหมอบุญเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ THG ที่เราเรียกกันนะครับมีการสำรวจเพิ่มเติมนะครับจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเว็บไซต์ของบริษัทพบว่าบริษัท THG หรือว่าธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเนี่ยนะครับถูกจัดตั้งโดยนายแพทย์บุญและกลุ่มแพทย์เมื่อวันที่13สิงหาคม2519นะครับมีชื่อเดิมว่าบริษัทโรงพยาบาลธนบุรีจำกัดมหาชนจดทะเบียนแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นโรงพยาบาลธนบุรีจำกัดมหาชนนะครับในปี2537เราไปดูผู้ถือหุ้นใหญ่ใน THG กันบ้างนะครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ย THG เนี่ยเติบโตและขยายกิจการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆข้อมูลเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระบุนะครับว่ามูลค่าบริษัท THG ณวันที่13กรกฎาคม2564อยู่ที่ประมาณ 25,048 ล้านบาทปัจจุบันเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ1คือโรงพยาบาลรามคำแหงจำกัดมหาชนนะครับเป็นบริษัทนะครับบริษัทโรงพยาบาลรามคำแหงจำกัดมหาชนซึ่งถืออยู่ 17.9% ส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่2คือนางจารุวรรณวนาสินนะครับซึ่งเป็นภริยาและคู่สมรสของนายแพทย์บุญวนาสินหรือคุณหมอบุญเนี่ยนะครับถือหุ้นอยู่ประมาณ 13.96% ส่วนตัวเองของคุณหมอบุญเองเนี่ย
ข้อมูลจากเว็บไซต์ธนบุรี Healthcare Group เนี่ยระบุนะครับว่าถือหุ้นอยู่ในอันดับที่13ข้อมูลจากเว็บไซต์เดียวกันเปิดเผยนะครับว่าคุณหมอบุญเนี่ยสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับและยังได้วุฒิบัตรนะครับเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาสาขาอายุรศาสตร์และทางเดินอาหารนะครับจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยปัจจุบันเนี่ยคุณหมอบุญเนี่ยมีอายุ82ปีนะครับดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท THG นะครับโดยมีนายแพทย์ธนาทิพย์สุภประดิษฐ์เนี่ยเป็นประธานกรรมการบริหารประธานเจ้าที่บริหารและรองประธานกรรมการผลประกอบการเนี่ย3ปีหลังสุดเนี่ยนะครับข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยพบว่าผลประกอบการย้อนหลัง3ปีล่าสุดของ THG เนี่ยแยกเป็นดังนี้นะครับปี63เนี่ยรายได้ 7,315 ล้านบาทนะครับกำไร62ล้านบาทปี2562รายได้ 8,232 ล้านบาทกำไร462ล้านบาทปี2561นะครับรายได้ 7,094 ล้านนะครับกำไร348ล้านบาทในไตรมาสแรกของปี64นะครับบริษัทรายงานว่ามีรายได้ 1,584 ล้านบาทขาดทุน214ล้านบาทธุรกิจทางการแพทย์ที่ THG ถือหุ้นเกิน 50% นะครับการสำรวจข้อมูลเนี่ยพบว่าบรรดาธุรกิจเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์เนี่ยประกอบด้วย6บริษัทนะครับคือบริษัททันตะสยาม1คือบริษัททันตะสยามจำกัดทุน 31.93 ล้านบาทนะครับถือหุ้นประมาณ 99.42% 2คือบริษัทศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรีจำกัดทุน100ล้านบาทจำนวน 9,998 หุ้นนะครับคือประมาณ 99.98% 3คือบริษัทธนาราชทุ่งสงจำกัดประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทุน600ล้านบาทจำนวนหุ้นประมาณ 51.11% 4คือบริษัทโรงพยาบาลราชยินดีราษฎรขออภัยกับราษฎรยินดีจำกัดมหาชนกิจการโรงพยาบาลเอกชนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทุน430ล้านบาทหุ้นประมาณ 56.91% แล้วก็5คือโรงพยาบาลบริษัทโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองจำกัดประกอบกิจการกิจกรรมโรงพยาบาลนะครับทุนเนี่ย 1,223 ล้านบาทจำนวนหุ้นเนี่ยประมาณ 99.99% 6คือบริษัทโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุรีจำกัดนะครับเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางทุน120ล้านบาทจำนวนหุ้นเนี่ยประมาณ 99.99% นะครับส่วนคาดว่าชื่อของคุณหมอบุญเนี่ยน่าจะอยู่ในความสนใจของสังคมเนี่ยต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณหมอบุญเนี่ยเปิดเผยว่าจะมีการลงนามสัญญาวัคซีนเนี่ยกับบริษัทBioNTech นะครับว่าจะมีการลงนามจัดซื้อนำเข้าวัคซีนต้านโควิด-19 เนี่ยที่ผลิตวัคซีนไฟเซอร์ในเยอรมนีนะครับโดยจะมีหน่วยงานของรัฐเนี่ยซึ่งขณะนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยลุ้นนะครับว่าหน่วยงานไหนที่จะเข้าไปช่วยเหลือทางคุณหมอบุญในการจะจัดซื้อวัคซีนเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเขาจะไม่ขายให้กับหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอบุญบอกว่ามีหน่วยงานของรัฐนะครับที่ยื่นมือมาช่วยเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับซึ่งคาดว่าจะเปิดเผยชื่อนะครับหลังจากการลงนามสัญญาเสร็จสิ้นนะครับโดยตอนแรกเนี่ยคุณหมอบุญบอกว่าการลงนามจะเกิดขึ้นวันที่15กรกฎาคมนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยวันที่16กรกฎาคมเนี่ยยังไม่มีรายงานความคืบหน้าในการลงนามสัญญาการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 กับบริษัท BioNTech นะครับหรือที่ผลิตวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยนะครับแต่คุณหมอบุญยืนยันนะครับว่าหากว่าสิ้นเดือนนี้เนี่ยจะมีการนำเข้ามาก่อน5ล้านโดสและดำเนินการฉีดประชาชนทันทีนะครับส่วนคุณหมอบุญยังเปิดเผยอีกว่านะครับใครที่ซื้อวัคซีนโมเดอร์นากับโรงพยาบาลธนบุรีไว้สามารถนะครับอาจจะให้สามารถนะครับยังไม่แน่ชัดนะครับอาจจะให้สามารถสลับมาฉีดไฟเซอร์ได้นี่เป็นข้อมูลจากคุณหมอบุญนะครับซึ่งการลงนามเนี่ยก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการที่จะสั่งซื้อและนำเข้านะครับซึ่งก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่ามันจะมีการนำเข้าวัคซีนได้จริงหรือไม่นะครับเพราะว่าโมเดอร์นาเนี่ยก็มาสิ้นปีประมาณนะครับเพราะว่าไตรมาส4นะครับไฟเซอร์ที่จะมาแน่ๆคือล็อตที่สหรัฐเนี่ยบริจาคให้เรานะครับเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยซึ่งจะถูกใช้ฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์เป็นบูสเตอร์เข็ม3วันนี้ก็เ
ท่านี้ครับนี่เป็นข้อมูลของนายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการบริษัท THG หรือว่าเครือของโรงพยาบาลธนบุรีนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ